ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดบ้านแพนเค้กเขมนิดมัดรวม3หลังในรั้วเดียวเป็นอีกหนึ่งนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับแพนเค้กเขมนิดจามิกรที่ใครได้ติดตามข่าวก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าเธอถือได้ว่าเป็นนางเอกที่ใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากแถมชีวิตความรักของเธอในตอนนี้ก็กำลังแฮปปี้ไปได้สวยเลยล่ะค่ะโดยล่าสุดสาวแพนเค้กก็ได้เปิดบ้านให้ได้ชมกันผ่านรายการดังโดยบ้านของสาวแพนเค้กนั้นมีด้วยกัน3หลังในรั้วเดียวซึ่งแต่ละหลังก็สร้างออกมาได้เรียบหรูสวยงามน่าอยู่มากๆมาให้ทุกคนดูถ้าอยากรู้ว่าบรรยากาศภายนอกและภายในบ้านจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยดีกว่าจ้าบ้านแต่ละหลังก็มีสีสันที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูเรียงติดกันอยู่และแต่ละหลังก็ยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความรู้สึกร่มรื่นและน่าอยู่มากๆโดยสาวแพนเค้กได้เปิดบ้านหลังแรกว่าบ้านหลังนี้เป็นที่รับแขกอีกทั้งยังรวบรวมของสะสมไว้ที่นี่อีกด้วยในส่วนตัวบ้านหลังที่2นั้นเป็นบ้านของคุณผู้ชายโดยมีคุณพ่อและน้องชายพัตเตอร์อยู่อีกทั้งในตอนนี้บ้านหลังที่2หลังน้องชายแต่งงานและมีลูกก็ทำให้มีสมาชิกเพิ่มเข้าไปอีกเรียกได้ว่าอบอุ่นกันมากๆเลยล่ะค่ะมาถึงหลังที่3โดยหลังนี้เป็นบ้านที่แพนเค้กคุณแม่และน้องสาวคนเล็กน้องมิกิอยู่นั่นเองโดยระหว่างทางที่ผ่านแต่ละบ้านจนมาถึงหลังที่3นี้ก็จะมีซุ้มนั่งเล่นรับลมธรรมชาติพร้อมสนามเด็กเล่นขนาดเล็กของน้องอัญชันจัดวางไว้อยู่ด้วยบ้านแต่ละหลังจะร่มรื่นสวยงามน่าอยู่ขนาดไหนเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยจ้า